ราวที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะเดินทางมาถึงหมู่บ้านเอาจวนค่ำหาที่พักไม่ได้มีคนแนะนำให้ไปพักกับสัญญาสีลัทธินี้มีความเลื่อมใสในพระพรหมพอพระเรวัตะมาขอพักหัวหน้าสำนักไม่ยอมให้พักเพราะถือว่าเป็นนักบวชต่างลัทธิกันแต่พอได้สนทนากับพระเรวัตะแล้วหัวหน้าสัญญาสีชื่อสียมะภัคคณีก็เต็มใจให้พักต่อมาหัวหน้าสัญญาสีเลื่อมใสในพระเรวัตะจึงไปขอสนทนาธรรมด้วยพระเรวัตะก็ยินดีจะร่วมสนทนาด้วยเช่นกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามได้ณบัดนี้ค่ะข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหาสำคัญเลยทีเดียวคืออยากจะทราบจุดประสงค์สูงสุดในลัทธิของท่านคืออะไรก็คือการที่อัตมันของแต่ละคนเข้าไปรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอัตมันใหญ่หรือปรมัตตมันแล้วก็เสวยสุขชั่วนิรันดรในปรมัตตมันนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปรมัตตมันนั้นมีอะไรบ้างข้าพเจ้าถามต่อไปท่านสัพนะสากยบุตรวิธีปฏิบัติในลัทธิของเราก็คือพอจะแยกออกได้เป็น3ทางคือทางกายและทางใจการปฏิบัติทางกายก็ประกอบด้วยการอาบน้ำชำระกายอย่างน้อยวันละครั้งคือในตอนเช้าตรู่นี่ก็เป็นกิจซึ่งจะขาดเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นอาสมของเราจึงมักจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงเสมอการอาบน้ำนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรดึอ๋อประการแรกก็เพื่อจะชำระกายให้สะอาดประการที่สองก็เพื่อชำระใจให้สะอาดนะสิเพราะเมื่อกายสะอาดดีแล้วใจก็ย่อมจะปลอดโปร่งสบายสะอาดไปด้วยนอกจากจะอาบน้ำชำระกายแล้วมีอะไรอีกล่ะหลังจากอาบน้ำแล้วก็จะต้องเอาขี้เถ้าทาจนทั่วตัวก็เมื่อท่านอาบน้ำชำระกายสะอาดดีแล้วทำไมถึงต้องเอาขี้เถ้าทาตัวด้วยเล่าจะไม่เป็นการทำร่างกายให้สกปรกยิ่งไปกว่าเดิมอีกหรือนักพรตชลาหัวเราะเบาๆต่อความไม่เดียงสาของข้าพเจ้าแล้วกล่าวขึ้นว่าถ้ามองแต่เพียงผิวเผินก็อาจจะเป็นไปอย่างที่ท่านว่าแต่ความจริงนั้นตรงกันข้ามขี้เถ้านั้นเป็นสิ่งสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆเพราะเป็นสิ่งที่ได้รับการชำระแล้วด้วยพระอัคคณีเมื่อเอาขี้เถ้ามาทาตัวก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายยิ่งกว่านั้นขี้เถ้ายังจะช่วยรักษาความสะอาดของร่างกายได้ด้วยเช่นช่วยดับกลิ่นเหงื่อใครเลือดยุงและตัวแมลงทั้งหลายเกาะจับกายไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่ตกลงไปบนกายก็จะพลัดตกลงไปที่พื้นดินหมดนอกจากคุณประโยชน์เหล่านี้แล้วการเอาขี้เถ้าทาตัวยังมีความหมายทางจิตใจอีกด้วยเพราะขี้เถ้าเป็นเครื่องเตือนให้เราทราบว่าแม้ชีวิตร่างกายของเรานี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นขี้เถ้าเหมือนกันการเอาขี้เถ้าทาตัวจึงเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนให้เราถ่อมตัวอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างต่อเทพเจ้าไม่เกิดความปฏิพัทธ์ผูกพันในกายนับว่ามีเหตุผลน่าฟังทีเดียวท่านผู้ทรงพรตข้าพเจ้ากล่าวเสริมแล้วถามต่อไปอีกว่านอกจากนี้มีการปฏิบัติอย่างไรอีกบ้างในด้านการบริโภคอาหารสัญญาสีจะต้องบริโภควันละ1ครั้งเท่านั้นถ้ามีศรัทธาแก่กล้าก็ควรจะอดอาหาร3วันบ้าง7วันบ้างถึงเดือนบ้างอาหารที่บริโภคก็ควรเป็นอาหารเหลวๆเช่นผักดองข้าวฟ่างลูกเดือยกากข้าวยางสาหร่ายข้าวตังกำยานหญ้าโคไมผลไม้เง่าไม้เป็นต้นในการไปภิกขาจารย์ก็ควรจะรับภิกษาหารจากเรือนหลังเดียว
แม้ได้เพียงคำเดียวก็ต้องกลับออกมาบริโภคคำเดียวแต่อย่างมากไม่ให้รับภิกษาจากเรือนเกิน7หลังนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการรับภิกษาอีกมากมายเช่นไม่ให้รับภิกษาจากหญิงมีครรภ์ไม่ให้รับภิกษาจากหญิงที่กำลังให้ลูกดูดนมไม่รับภิกษาจากที่มีสุนัขอยู่ด้วยเป็นอาทิแม้ในการบริโภคพัดก็ต้องยืนบริโภคจะนั่งบริโภคอย่างคนทั่วไปไม่ได้ก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อได้ฟังระเบียบปฏิบัติของสัญญาสียมทัคคณีสาธยายให้ฟังข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าสัญญาสีทั้งหลายมีวัดอันเคร่งครัดไม่น้อยทีเดียวเพื่อจะได้ถามเอาความจริงในด้านอื่นๆต่อไปข้าพเจ้าจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้ทรงพรตรู้สึกว่าท่านมีข้อวัดปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสมากทีเดียวนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างยังมีอีกมากมายท่านสักยบุตรนักรถชรากล่าวด้วยน้ำเสียงแสดงความพอใจในด้านที่เกี่ยวกับอาหารสัญญาสีจะต้องบริโภคอาหารตามที่กำหนดไว้นี้เท่านั้นจะขบเคี้ยวของอื่นๆที่เคยติดมาก่อนเช่นหมากพลูจะต้องงดหมดในด้านที่เกี่ยวกับสตรีเพศสัญญาสีจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับสตรีเพศอย่างเด็ดขาดโดยที่สุดแม้แต่จะมองดูก็ไม่ได้ทุกๆหนึ่งเดือนสัญญาสีจะต้องโกนผมและหนวดแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการโกนบ่อยๆสัญญาสีส่วนมากจึงใช้วิธีถอนผมและหนวดทิ้งเสียแต่ข้าพเจ้าเคยเห็นสัญญาสีบางพวกไม่โกนผมแต่กล้าวผมเป็นขมวดไว้ข้างบนบ้างฟันเป็นเกลียวๆห้อยย้อยลงมาบ้างสัญญาสีพวกนั้นไม่ใช่พวกที่มาจากวรรณะพราหมณ์แต่มาจากวรรณะอื่นๆเช่นแพทย์สูตรเป็นต้นแต่ข้อวัดปฏิบัติอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันเช่นจะต้องใช้รองเท้าทำด้วยไม้เท่านั้นจะใช้รองเท้าทำด้วยหนังสัตว์ไม่ได้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนสัญญาสีจะต้องนำบริขารทั้ง3คือไม้เท้า7ปล้องหม้อน้ำทองเหลืองและหนังเสือไปด้วยในระหว่างเดินทางจะหยุดพักในสถานที่ที่มีคนอยู่ก็ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติทางกายปลีกย่อยอื่นๆอีกมากมายซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถจะจรรยาให้หมดสิ้นไปได้เท่าที่ท่านได้บรรยายมาก็นับว่าเป็นหลักปฏิบัติใหญ่ที่น่าสนใจพอแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการข้อปลีกย่อยใดๆแต่อยากจะทราบว่ามีสิ่งใดบ้างหรือไม่ที่ท่านจะต้องเคารพบูชาอ๋อมีสิท่านสมณะสากยบุตรยมทัคคณีตอบอย่างรวดเร็วในกุฏิที่อยู่ของสัญญาสีจะต้องมีไฟกองหนึ่งรุกโพงอยู่ตลอดเวลาสัญญาสีจะต้องบูชาไฟนั้นเป็นประจำโดยการเอาเนยน้ำมันไม้จันทร์และของหอมต่างๆใส่เข้าไปในไฟนั้นไฟมีความสำคัญอย่างไรหรือจึงต้องบำรุงบำเรอด้วยความเอาใจใส่เช่นนั้นข้าพเจ้าถามขึ้นด้วยความสงสัยโอ้สำคัญมากทีเดียวเพราะไฟเป็นพลังงานของจักรวาลเป็นตัวแทนของพระสุริยเทพบนแผ่นดินเป็นลักษณะสำคัญอันสำคัญของเทพเจ้าผู้ใดได้บำรุงบำเรอไฟก็เท่ากับได้บำรุงบำเรอเทพเจ้าเอาละท่านผู้ทรงพจน์ข้าพเจ้าได้ถามท่านถึงข้อปฏิบัติทางกายมาพอสมควรแล้วต่อไปนี้ก็อยากจะถามท่านถึงข้อปฏิบัติทางจิตใจบ้างในด้านจิตใจท่านมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างThank you.
ทางด้านจิตใจสัญญาสีมุ่งที่จะนำเอาอัตมันของตนเข้ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิญญาณสากลแต่การที่จะนำเอาวิญญาณสากลนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเพราะว่าวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณไม่บริสุทธิ์ถูกหุ้มห่อไว้อย่างหนาแน่นด้วยกิเลสต่างๆฉะนั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักของโยคะอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานบางทีชาตินี้ทั้งชาติก็อาจจะไม่สำเร็จจะต้องปฏิบัติสืบต่อกันไปนับร้อยๆพันๆชาติเมื่อปฏิบัติติดต่อกันไม่หยุดวิญญาณก็จะผ่านขั้นต่างๆไปถึง4ขั้นคือขั้นแรกเรียกว่าสาโลกยะในขั้นนี้วิญญาณของเราจะเข้าสู่ในโลกเดียวกับวิญญาณสากลถ้าปฏิบัติต่อไปอีกก็จะบรรลุถึงขั้นที่2เรียกว่าสามีปยะในขั้นนี้วิญญาณจะเข้าใกล้ชิดกับวิญญาณสากลยิ่งขึ้นเราจะมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมองเห็นวิญญาณสากลได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเราปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาณของเราก็จะก้าวเข้าไปสู่ขั้นที่3เรียกว่าสาละปยะคือรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับวิญญาณสากลมีคุณลักษณะบางอย่างของวิญญาณสากลเมื่อปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาณก็จะเข้าถึงระยะที่4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเรียกว่าสายุชละคือบริสุทธิ์สะอาดเต็มที่เข้ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณสากลไม่มีวันจะแยกออกมาเวียนว่ายตายเกิดเสวยทุกข์อีกต่อไปแต่การที่จะบรรลุถึงขั้นที่4นี้ก็ไม่ใช่ของง่ายอย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วเพราะวิญญาณของเราไม่บริสุทธิ์ต้องชำระด้วยการปฏิบัติโยคะทั้งหลายหลายชั้นหลายเชิงถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับทองคำที่เจืออยู่ในโลหะต่างๆถึง5ชนิดการที่จะแยกเอาทองคำบริสุทธิ์ออกได้นั้นก็จะต้องนำไปหล่อหลอมขับไล่โลหะที่ไม่พึงประสงค์ออกหลายครั้งหลายคราวหรือเปรียบเทียบเหมือนกับการทำเนยใสให้บริสุทธิ์จากนมก็ต้องมีการต้มหุงหลายๆครั้งนั่นแหละข้อปฏิบัติทางจิตใจในลัทธิของท่านนับว่ามีเหตุผลน่าฟังทีเดียวท่านบอกว่าการที่จะนำวิญญาณผ่านระยะต่างๆเข้าสู่วิญญาณสากลนั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักโยคะแต่ท่านยังไม่ได้บอกยังไม่ได้อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังเลยว่าการปฏิบัติโยคะนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างข้าพเจ้าก็จะอธิบายอยู่แล้วทีเดียวแต่ท่านถามมาก็ดีแล้วโปรดตั้งใจคอยสดับเถิดโยคะมีหลายประเภทเรียกชื่อต่างๆกันแต่โยคะมีอำนาจในการกำจัดบาปอกุศลได้อย่างชะงัดเรียกชื่อว่าอัตถโยคะหรือโยคะ8ประการบาปใดๆก็ตามที่บุคคลกระทำแล้วแม้จะเป็นบาปที่ร้ายแรงเช่นการฆ่าพรามหรือโคการขโมยเงินทองการดื่มน้ำเมาการล่วงละเมิดในภรรยาของครูการฆ่าบุตรในครรภ์การหลอกลวงพราหมณ์หรือทำลายคำมั่นสัญญาที่ตนได้ให้ไว้กับพราหมณ์เป็นต้นสามารถจะล้างออกได้ด้วยการปฏิบัติอัตถโยคะผู้ที่จะปฏิบัติอัตถโยคะก็จะต้องอดอาหารติดต่อกันเป็นเวลาถึง3วันแล้วก็ไปยังเทวาลัยหรือป่าช้าหรือใต้ต้นพิลวาเมื่อเลือกที่อันเหมาะสมได้แล้วก็จะต้องล้างบาปด้วยน้ำตามพิธีเสียก่อนแล้วจึงเอาสีเขียวจุดที่เรียกว่าติลกะบนหน้าผากต่อจากนั้นก็ให้เอาศีรษะตั้งบนพื้นดินชี้เท้าทั้งสองขึ้นไปบนอากาศขณะที่อยู่ในท่านี้ก็ต้องกระทำปราณายามะคือการเอามือปิดรูจมูกข้างหนึ่งไว้หายใจเข้าทางรูจมูกที่เปิดอยู่เสร็จแล้วก็เอามือปิดจมูกด้านนั้นเสียแล้วหายใจออกแรงๆทางรูจมูกอีกครั้งหนึ่งทำอย่างนี้สลับกันไป6ครั้งขณะที่หายใจออกก็ต้องสวดคาถาว่าประสาทเอ้ยท่านผู้เป็นเทพธิดาตัวบาปอาศัยอยู่ที่ท่านข้าพเจ้ากำลังจะชำระตัวบาปออกจากท่านท่านจงออกมาณบัดนี้ตัวบาปดังกล่าวนี้อาศัยอยู่ในประสาทซึ่งอยู่ภายในกระโหลกศีรษะด้านซ้ายมันจะถูกขับออกโดยวิธีปราณายามะดังกล่าวแล้วเมื่อมันออกมาแล้วจะต้องเอาล้างในน้ำอุ่น
แล้วการบูชาหลังจากนั้นจะต้องนำปราสาทที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วกลับคืนสู่ที่เดิมโดยการหายใจเข้ายาวๆทางรูจมูกด้านขวาพร้อมกับสวดคาถาว่าข้าแต่เทพธิดาผู้ทรงศักดิ์บัดนี้ท่านบริสุทธิ์จากบาปแล้วท่านเป็นมารดาของโลกข้าพเจ้าได้กระทำการบูชาแก่ท่านแล้วขอเชิญท่านกลับคืนสู่อยู่ที่เดิมของท่านเถิดน่าสนใจมากท่านผู้สมรสน่าสนใจมากข้าพเจ้าเพิ่งได้ทราบเรื่องราวของโยคะจากท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตมีโยคะอะไรอีกบ้างขอเชิญท่านบรรยายให้ข้าพเจ้าฟังด้วยโอ้ยังมีอีกมากทีเดียวสัญญาสีชราพูดด้วยท่าทางแสดงความภาคภูมิใจอ๋อแต่โยคะอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าใครจะพูดถึงก็คือสันติโยคะในการปฏิบัติสันติโยคะสัญญาสีจะต้องท่องคาถาว่าข้าพเจ้าเองเป็นเทพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะทำการบูชาณบัดนี้หลังจากนั้นจะต้องพยายามน้อมนึกเอาวิญญาณส่วนตัวของเราซึ่งสถิตอยู่บริเวณสะดือให้ไปรวมกับวิญญาณสากลซึ่งสถิตอยู่ตรงหน้าอกในอันดับต่อไปต้องนึกให้ธาตุอันเป็นส่วนประกอบของร่างกายมารวมกันเช่นเอาธาตุดินไปรวมกับธาตุน้ำเอาธาตุน้ำไปรวมกับธาตุไฟเอาธาตุไฟไปรวมกับธาตุลมหลังจากนั้นก็เอาหัวแม่มือกดปิดรูจมูกด้านขวาให้ใจเข้าออกแรงๆด้วยรูจมูกซ้ายพร้อมกับท่องคาถาอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ว่าโชน16ครั้งด้วยวิธีนี้เองสรีระร่างกายซึ่งมีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาก็จะเหือดแห้งต่อจากนั้นก็ใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้ปิดรูจมูกทั้งสองข้างกลั่นลมหายใจไว้คิดถึงไปว่าและคิดบริกรรมว่าโลน6ครั้งนี่ก็เป็นพิธีเผาสรีระร่างกายให้ไหม้เป็นจุนวิจุนไปต่อจากนั้นก็เปิดรูจมูกด้านขวาให้ใจออกอย่างแรงบริกรรมคำว่าโลม32ครั้งเพื่อเป่าเอาเท่าฐานของศีรษะซึ่งเผาไหม้แล้วให้กระจัดกระจายไปในขณะเดียวกันนั้นก็พยายามคิดเอาประสาทและอายตนะใหม่ๆเข้ามาไว้ในตนเพื่อให้ร่างใหม่ที่สมบูรณ์ถัดจากนั้นก็ให้บริกรรมคำว่าโอมพร้อมกับน้อมนึกเอาน้ำอมฤตจากดวงจันทร์ให้หลั่งลงมาแผ่ซ่านเอิบอาบทั่วกายอันดับต่อไปก็ให้บริกรรมคำว่าโชนพร้อมทั้งน้อมนึกให้ธาตุทั้งสี่เข้ามาสู่ที่ต่างๆตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเดิมในวาระสุดท้ายก็บริกรรมคาถาว่าข้าพเจ้าเองเป็นเทพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะต้องทำการบูชาณบัดนี้กล่าวซ้ำอีกแล้วก็น้อมนึกเอาวิญญาณของตนที่เข้าร่วมกับวิญญาณสากลนั้นกลับลงมาไว้ที่บริเวณสะดือตามที่เคยเสร็จแล้วก็ท่องคาถาว่าขอนอบน้อมแด่องค์มุนีนารถะและน้อมนึกว่าเวลานั้นมุนีนารถะได้สถิตอยู่บนศีรษะของตนแล้วต่อจากนั้นก็เอามือวางบนหม้อน้ำที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็สวดขยาตรีมนเอามือทาบหน้าอกแล้วก็สวดออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัวในหลักอักขรวิธีก็เป็นการให้พรแก่ชีวิตร่างกายใหม่ที่ได้รับมาอย่างนี้แหละท่านสากยบุตรนี่ก็เรียกว่าสันติโยคะไม่เฉพาะสัญญาสีเท่านั้นที่ประกอบโยคะนี้แม้พราหมณ์ที่ยังเป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องประกอบเป็นประจำด้วยท่านผู้ทรงพรตโยคะแบบต่างๆที่ท่านบรรยายมานั้นคงจะเป็นการบรรยายตามหลักข้าพเจ้าอยากจะทราบถึงการประพฤติปฏิบัติของท่านเองว่าท่านได้ปฏิบัติโยคะต่างๆเหล่านั้นมาแล้วมากน้อยเพียงใดท่านสากยบุตรตลอดเวลาอันยาวนานที่ข้าพเจ้าอยู่ในเพศสัญญาสีมานั้นข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติโยคะมาแล้วทุกชนิด
แม้แต่โยคะที่ทำได้ยากกว่าอัตถโยคะและสันติโยคะข้าพเจ้าก็เคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นแหละโยคะที่ยิ่งกว่าโยคะทั้งสองแบบนั้นยังมีอีกหรือท่านสัญญาสีเออยังมีอีกสิตัวอย่างเช่นในคิมหันตฤดูเมื่อพระอาทิตย์มีรัศมีอันร้อนแรงที่สุดข้าพเจ้าเคยก่อกองไฟไว้ให้รอบๆตัวเองแล้วก็ยืนตากแดดตากไฟด้วยตัวอันเปล่าเปลือยอยู่ตลอดวันในเหมันตฤดูเมื่ออากาศหนาวเย็นดุจหิมะข้าพเจ้าก็เคยแช่อยู่ในน้ำเอาผ้าชุบน้ำปกศีรษะอยู่อย่างนั้นตลอดวันตลอดคืนบางครั้งข้าพเจ้าก็เคยยืนขาเดียวอยู่เป็นเวลาหลายๆวันจนกระทั่งขาบวมเป่งผิวหนังแตกปริเจ็บระบมไปทั่วบางครั้งข้าพเจ้าก็เคยกลั้นลมหายใจไว้จนกระทั่งหน้ามืดตาลายหูอื้อเป็นลมสลบไปข้าพเจ้าเคยยืนจ้องพระอาทิตย์ไม่ยอมหลับตาเลยตลอดวันจนกระทั่งตาบอดไปข้างหนึ่งอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละข้าพเจ้าเคยปิดทวารทั้ง6เพื่อมิให้ปราณทั้ง5ออกจากร่างกายได้จนกระทั่งสลบไปเช่นเดียวกันเหล่านี้คือโยคะและหัปปะซึ่งข้าพเจ้าได้เคยปฏิบัติมาแล้วข้าแต่ท่านผู้ทรงพจน์ข้าพเจ้ากล่าวขึ้นหลังจากฟังสัญญาสียมทัคคณีบรรยายข้อวัดปฏิบัติของสัญญาสีจบลงแล้วการที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านบรรยายมาตั้งแต่ต้นก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างก็คล้ายคลึงกับลัทธิของเราแต่บางอย่างก็แตกต่างกันไปมากทีเดียวถ้าท่านไม่รังเกียจที่จะฟังลัทธิของเราข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟังอ๋อไม่รังเกียจเลยท่านสักยบุตรนักพจรายืนยันอย่างหนักแน่นก็เพราะว่าอยากจะฟังลัทธิของท่านนั่นเองข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์ติดตามมาสนทนากับท่านถึงที่นี่ขอเชิญท่านเล่าไปเถิดก่อนอื่นข้าพเจ้าจะต้องขอออกตัวเสียก่อนว่าข้าพเจ้าเองยังมีความรู้ในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาน้อยคงจะไม่สามารถบรรยายให้ท่านฟังอย่างละเอียดได้ข้าพเจ้าเองก็ไม่สันทัดในการบรรยายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านประสงค์อยากจะรู้อะไรก็ถามมาข้าพเจ้าจะได้วิสัชนาเป็นข้อไปอ้อก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวมาทักคณีรับรองข้าพเจ้าขอถามปัญหาแรกทีเดียวจุดมุ่งหมายสูงสุดในลัทธิของท่านคืออะไรหรือจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาก็คือความดับทุกข์พร้อมด้วยเหตุของความทุกข์โดยไม่มีส่วนเหลือเท่านั้นเองหรือมีอะไรอื่นอีกยมทัคคณีถามด้วยท่าทางสงสัยก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอีกข้าพเจ้ายืนยันอ้อความดับทุกข์นักพจราทวนคำด้วยเสียงต่ำก้มหน้าเป็นเชิงคิดนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าแล้วท่านมีวิธีดับทุกข์อย่างไรบ้างล่ะก่อนจะรู้วิธีดับทุกข์ท่านจะต้องรู้จักต้นเหตุให้เกิดทุกข์เสียก่อนเพราะการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์แต่ดับที่ต้นเหตุของทุกข์เมื่อดับเหตุได้แล้วตัวทุกข์ก็จะดับไปเองเหตุของความทุกข์มีอยู่2 อย่างคือตัวที่เป็นต้นเหตุจริงๆเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ความโง่เพราะไม่รู้ความจริงจึงเกิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเพราะเห็นผิดจึงเกิดโมหะความหลงเพราะหลงจึงเกิดความอยากคือตัณหาเพราะความอยากจึงเกิดการดิ้นรนทั้งในทางกุศลและในทางอกุศลเพราะความดิ้นรนจึงเกิดการยึดถือเพราะมีการยึดถือทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นนี่แหละคือสายของความทุกข์ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้นักพจรา
นั่งก้มหน้านิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วกล่าวทบทวนความจำของตนเองเบาๆว่าเพราะไม่รู้จึงเห็นผิดเพราะเห็นผิดจึงหลงเพราะหลงจึงอยากเพราะอยากจึงดิ้นรนเพราะดิ้นรนจึงยึดเพราะยึดจึงเกิดทุกข์เป็นวิธีที่มีเหตุผลมากทีเดียวท่านสมณะแต่รู้สึกว่าลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้โดยง่ายข้าพเจ้าอยากจะขอถามต่อไปอีกว่าที่ว่าไม่รู้นั้นคืออย่างไรหรือไม่รู้อะไรล่ะก็ไม่รู้ความจริงล่ะสิท่านผู้สมรสไม่รู้ความจริงของตนเองไม่รู้ความจริงของคนอื่นสัตว์อื่นไม่รู้ความจริงของโรคเมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจผิดเห็นผิดและหลงเข้าใจว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลมีทรัพย์มียศมีเกียรติมีสวยมีงามเมื่อหลงว่าสิ่งเหล่านี้มีก็เกิดความอยากอยากเกิดอยากเป็นอยากมีอยากได้เมื่อเกิดความอยากก็สร้างขึ้นทำขึ้นแสวงหาต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางทั้งทางดีทางชั่วเมื่อได้มีได้เป็นแล้วก็ยึดไว้เมื่อยึดไว้ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ท่านผู้ทรงโยคะข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังดังนี้บุรุษคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งมีนางยักษินีอาศัยอยู่เมื่อนางยักษินีเห็นบุรุษนั้นเข้าก็เกิดความกระหายอยากจะจับกินเป็นอาหารแต่ครั้นจะจับกินเลยเสียทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่ดีจึงแปลงเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยโสภายืนอยู่ริมทางแสดงอาการยั่วยวนชวนให้บุรุษนั้นเข้ามาหาตนฝ่ายบุรุษนั้นเพราะความไม่รู้ว่าสตรีคนนั้นคือนางยักษินีจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหญิงสาวธรรมดาแล้วก็เกิดความหลงไหลอยากได้หญิงสาวคนนั้นเป็นกำลังเพราะความอยากนั่นแหละเขาจึงเดินตรงเข้าไปหาเธอฝ่ายหญิงปลอมก็เดินหนีไปบุรุษคนนั้นก็เดินตามไปเดินบ้างวิ่งบ้างจนในที่สุดก็มาถึงปราสาทหลังหนึ่งเขาได้ตามสตรีนั้นเข้าไปในปราสาทและก็ได้ร่วมอยู่กับหญิงสาวในปราสาทนั้นเขาเกิดความยึดถือว่าหญิงสาวนั้นเป็นภรรยาของเขาปราสาทนั้นเป็นบ้านของเขาแต่แล้ววันหนึ่งหญิงคนนั้นก็ได้กลับเพศเป็นนางยักษินีตามเดิมจับชายคนนั้นกินเป็นอาหารก่อนจะตายบุรุษคนนั้นก็ได้อุทานออกมาว่าเพราะเราไม่รู้ความจริงหนอจึงได้หลงรักนางยักษินีอยากได้นางเป็นภรรยาวิ่งตามนางมาจนได้อยู่ด้วยกันแล้วก็หลงยึดเป็นภรรยาของตนจึงต้องประสบความพินาศดังนี้ท่านผู้บำเพ็ญโยคะบุรุษหลงรักนางยักษินีประสบเคราะห์กรรมอันน่าสมเพชเช่นใดมนุษย์ในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะอวิชชามนุษย์จึงเข้าใจผิดว่าชีวิตนี้แสนจะหวานจึงเกิดความอภิรมย์ในกามคุณ5แสวงหาและหลงยึดในกามคุณ5แต่ในวาระสุดท้ายก็ต้องประสบกับการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่รู้จักสิ้นสุดในวัฏสงสารนี่คือตัวทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์หวังว่าท่านคงพอจะเข้าใจโอ้อุปมาของท่านทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมากทีเดียวท่านสมณะถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ดีคนอื่นก็ดีสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นอยู่ก็ดีก็ไม่ใช่ของจริงนะสิเป็นความจริงเหมือนกันท่านสัญญาสีแต่เป็นความจริงชั่วคราวเป็นความจริงชั้นนอกเป็นความจริงตามที่โลกสมมุติกันแต่ไม่ใช่ความจริงแท้เป็นความจริงที่พระบรมศาสดาของข้าพเจ้าทรงเรียกว่าสมมุติสัจจะเปรียบเหมือนนางยักษินีที่อยู่ในรูปของหญิงสาวความจริงหญิงสาวนั้นก็เป็นความจริงเหมือนกันแต่เป็นความจริงชั้นนอกเป็นความจริงชั่วคราวความจริงแท้ก็คือยักษินีอ๋อเอาละท่านสมณะ
เรื่องนางยักษินีข้าพเจ้าพอจะเข้าใจแล้วแต่เรื่องคนธรรมดาธรรมดานี่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจก็เมื่อสัตว์บุคคลที่เป็นเราเป็นเขาดังที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ความจริงแท้แล้วความจริงแท้ของบุคคลคืออะไรเล่าความจริงแท้ของบุคคลก็คือสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเกิดมีขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราไม่มีของเขาสิ่งทั้งหลายรวมทั้งตัวท่านและตัวข้าพเจ้าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของมันเองกล่าวคือเกิดขึ้นเสื่อมลงแล้วก็ดับไปตามหน้าที่ของมันไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เลยนี่คือความจริงแท้ที่เรียกว่าปรมัตถสัจจะซึ่งอยู่เบื้องหลังเราเขาที่เราหลงยึดถืออยู่นี่เองยมทัคคณียังคงงงงวยต่ออธิบายของข้าพเจ้าอยู่มากท่านก้มหน้าคิดเอียงศีรษะไปทางนั้นทีทางนี้ทีเป็นเชิงไตร่ตรองอยู่เป็นเวลานานทีเดียวในที่สุดจึงได้กล่าวออกมาพร้อมกับถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเออเป็นเรื่องลึกซึ้งมากท่านสากยบุตรข้าพเจ้าขอสารภาพตามตรงว่าข้าพเจ้ายังไม่สามารถจะเห็นตามท่านได้แน่นอนทีเดียวท่านผู้ทรงพจน์ความจริงแท้ย่อมเป็นสิ่งเข้าใจยากเห็นได้ยากเสมอเพราะเราคิดไม่ถึงและไม่เคยคิดมาก่อนคนธรรมดาทั่วไปย่อมจะเข้าใจและเห็นได้เฉพาะความจริงชั้นนอกเท่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษที่กำลังหลงไหลในหญิงสาวร่างโสภาคนนั้นถ้าจะมีใครมาบอกว่านั่นไม่ใช่หญิงสาวนะให้ระวังตัวแต่เป็นนางยักษินีเขาย่อมจะไม่เชื่อเป็นธรรมดาเพราะภาพที่เขาเห็นอยู่เฉพาะหน้านั้นเป็นหญิงสาวอย่างชัดเจนฉะนั้นการที่จะเห็นปรมัตถสัจจะจึงเป็นการฝืนกระแสโลกเป็นการปฏิวัติทางความคิดความเชื่อความเห็นซึ่งทำได้ยากแม้ในธรรมวินัยของพระบรมศาสดาผู้ที่ฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจบแล้วเห็นตามได้ทันทีย่อมเป็นผู้มีปัญญาบารมีอันแก่กล้าที่ได้รับอบรมมาเต็มที่แล้วเปรียบเหมือนหัวฝีที่แก่รอบแล้วพอมีอะไรมาสะกิดนิดหน่อยก็แตกออกทันทีและผู้จะเห็นปรมัตถสัจจะได้แจ่มแจ้งก็แสดงได้ว่าบรรลุมรรคผลในชั้นต้นเป็นพระโสดาบันทีเดียวเออท่านสมณะข้าพเจ้าอยากจะสนทนากับท่านอีกนานๆแต่รู้สึกว่าเวลานี้ดึกมากแล้วบางทีท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและต้องการพักผ่อนข้าพเจ้าจึงใคร่จะขอถามปัญหาสุดท้ายคือเมื่อทราบว่าเหตุของทุกข์คือความไม่รู้ความเห็นผิดความหลงความอยากการสร้างสรรค์และความยึดถือดังกล่าวแล้วจะบำเพ็ญโยคะอะไรจึงจะสามารถกำจัดเหตุของทุกข์เหล่านี้ได้เล่าวิธีการปฏิบัติในลัทธิของข้าพเจ้าเท่าที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้มีมากแต่ถ้ากล่าวโดยย่นย่อก็มีหลักสำคัญเพียง3ประการคืออธิศีลสิกขาการศึกษาปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจานั่นเองประการที่2เรียกว่าอธิจิตสิกขาได้แก่การฝึกฝนอบรมจิตจนจิตใจสะอาดปราศจากนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองตั้งมั่นเป็นสมาธิควรแก่การงานเปรียบเหมือนม้าพยศที่เขาฝึกดีแล้วประการที่3เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญาหรือแสงสว่างภายในให้เกิดขึ้นในใจแล้วน้อมนำเอาแสงสว่างนั้นไปพิจารณาสภาพของสิ่งต่างๆจนรู้ปรมัตถสัจจะสิ่งนั้นเมื่อนั้นแหละอวิชชาจะถูกปัญญากำจัดให้หมดสิ้นไปเมื่ออวิชชาหมดไปวิชาคือความรู้ก็จะเข้ามาแทนเมื่อความรู้จริงแล้วก็เกิดความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจถูกก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่อยากเมื่อไม่อยากก็ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางในสิ่งทั้งปวง
เป็นอิสระเสรีมีแต่ความสงบสุขทุกเมื่ออ๋อท่านสมณะเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังมารู้สึกว่าการปฏิบัติแบบท่านไม่มีโยคะอันยิ่งยวดที่เป็นการทรมานทางร่างกายของลัทธิเราเลยอ๋อไม่มีหรอกท่านผู้ทรงพจน์อันการบำเพ็ญตบะหรือโยคะทรมานร่างกายนั้นพระบรมศาสดาของเราเคยทรงปฏิบัติมาแล้วก่อนตรัสรู้แต่แล้วก็ไม่มีผลอะไรเป็นการทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆสังขารร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ตามปกติมันก็เจ็บปวดอยู่แล้วจะไปทำให้มันเจ็บปวดยิ่งขึ้นเพื่ออะไรร่างกายเป็นตัวผลซึ่งเกิดมาจากเหตุมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยถึงเราจะทรมานมันให้ลำบากเพียงใดก็หาสามารถดับทุกข์ได้ไม่ถ้าจะทรมานต้องทรมานอวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นต้นเหตุจึงจะถูกเปรียบเหมือนเจ้าของวัวเห็นวัวผอมไปเพราะมีพยาธิอยู่ในท้องเขาต้องการให้พยาธิหายแล้วไปเคี่ยนตีวัวย่อมไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่วัวจะตายเปล่าเท่านั้นเองโอ้ท่านสมณะข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับลัทธิของท่านมากพอดูทีเดียวรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่จับใจข้าพเจ้ามากแม้จะยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งข้าพเจ้าก็จะนำไปไตร่ตรองดูให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อใดที่ยังสงสัยพรุ่งนี้เช้าก่อนท่านจะจากไปข้าพเจ้าใครจะขอถามเพิ่มเติมอีกสำหรับคืนนี้ข้าพเจ้าขอลากลับก่อนเชิญท่านพักผ่อนตามสบายเถิดว่าแล้วสัญญาสียมทักคณีก็ลุกขึ้นหยิบเอาไม้เท้ามาถือไว้ในมือขวาหยิบเอาแผ่นหนังเสือพับหนีบไว้ใต้แขนซ้ายแล้วก็เดินออกจากกระท่อมหายไปในความมืดท่านผู้มีอายุหลังจากสัญญาสียมทักนีจากไปแล้วข้าพเจ้าก็เตรียมตัวที่จะพักผ่อนหลับนอนเพราะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการเดินทางเป็นกำลังข้าพเจ้าปูผ้าอาบน้ำฝนลงบนพื้นกระท่อมเอาห่อผ้าทำเป็นหมอนคลี่สังคติออกมาคลุมกายนั่งเหยียดขาทั้งสองออกไปข้างหน้าแล้วก็ใช้มือทั้งสองนวดเฟ้นขาทั้งสองแก้อาการเมื่อยขบแสงประทีปเนยใสยังคงส่องสว่างวับแวมอยู่ใกล้ๆฝาผนังอันกรุกระที่ทำด้วยดินเหนียวผสมฟางฉาบด้วยมูลโคบรรยากาศทั่วไปเงียบสงัดวังเวงนานๆจะได้ยินเสียงสายลมยามดึกพัดต้องใบมะม่วงดังสู้ซ่าอยู่ข้างบนในยามเช่นนี้ข้าพเจ้าอดจะหวนคิดถึงความหลังเสียไม่ได้แต่การคิดถึงความหลังไม่มีอะไรจะทำให้ใจสบายขึ้นตรงกันข้ามกับทำให้จิตใจเศร้าหมองลงไปอีกข้าพเจ้าจึงพยายามระงับจิตใจโดยคิดถึงอารมณ์อื่นเช่นหยิบยกเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาไตร่ตรองเป็นต้นขณะที่ข้าพเจ้ากำลังคิดถึงธรรมะพลางนวดเฟ้นขาตาจับจ้องอยู่ที่เปลวไฟอันลิบหลีของดวงประทีปที่วางอยู่บนพื้นนั่นเองปรากฏว่ามีงูใหญ่ตัวหนึ่งหล่นโครมลงมาจากหลังคากระท่อมก้องอยู่บนพื้นใกล้ๆปลายเท้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดความตื่นตกใจจนตัวแข็งทื่ออยู่ครู่หนึ่งเมื่อได้สติก็ชักเท้าทั้งสองเข้าหาตัวแล้วก็คิดแผนการว่าจะทำอย่างไรดีใจหนึ่งอยากจะวิ่งออกไปจากกระท่อมทันทีแต่ข้าพเจ้าก็สามารถสะกดใจไว้ไม่ยอมวิ่งหนีงูใหญ่ตัวนั้นนอนเป็นขนดอยู่บนพื้นชูหัวขึ้นข้างบนแผ่แม่เบี้ยมองมาทางข้าพเจ้าแลบลิ้นแปรบๆออกมาข้าพเจ้าเองก็จ้องมองดูมันอย่างไม่กระพริบตาเหมือนกันในที่สุดข้าพเจ้าก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าพระบรมศาสดาทรงแนะนำให้ภิกษุป้องกันงูโดยให้แผ่เมตตาแก่ตระกูลงูทั้ง4คือวิรูปักขะเอราปทะฉัพพาปุตตะกันหาโคตมกะข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นเบาๆว่า
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาปรารถนาดีแก่ตระกูลงูทั้งสี่ข้าพเจ้ามาที่นี่ก็โดยเจตนาที่ดีไม่ได้มาเพื่อมุ่งร้ายต่อใครแม้แต่น้อยหากท่านไม่มีเวรอันได้ผูกพันไว้กับข้าพเจ้าในบุรพชาติก็ขอจงหลีกไปเสียตามทางของท่านแต่ข้าพเจ้าถึงคราวที่จะต้องใช้กรรมเก่าให้หมดสิ้นไปในบัดนี้ก็จงทำร้ายข้าพเจ้าเสียเถิดท่านผู้มีอายุพอข้าพเจ้าพูดขาดคำเท่านั้นงูใหญ่ตัวนั้นก็คลายกนดออกแล้วก็เลื้อยออกไปจากกระท่อมอย่างเชื่องช้าเมื่อมันไปพ้นสายตาข้าพเจ้าก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วก็เตรียมตัวล้มตัวลงจะนอนแต่พอศีรษะถึงห่อผ้าก็ระลึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ดับไฟจึงลุกขึ้นนั่งเตรียมจะดับไฟแต่ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็สะดุ้งตกใจยังสุดขีดอีกเป็นคำลบสองเพราะปรากฏว่ามีมือสีดำดำผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกโผล่ออกมาจากฝาผนังช้าๆแล้วก็ยื่นไปจับที่ดวงประทีปทำให้ดวงประทีปดับลงทันทีทำให้ภาพในกระท่อมมืดลงแต่ก็มีแสงสว่างเลือนลางเข้ามาทางประตูได้บ้างข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่ามือประหลาดนั้นเป็นมือของใครทำไมจึงทะลุฝาผนังออกมาได้ทำไมจึงมาดับไฟถ้าจะว่าข้าพเจ้าตาฝาดไปก็ไม่ใช่เพราะว่าผลก็คือไฟดวงประทีปนั้นได้ดับลงไปจริงๆทั้งที่เนยใสอันเป็นเชื้อยังมีอยู่เกือบเต็มถ้าจะว่าไฟดับเพราะลมก็ไม่ใช่เพราะในกระท่อมลมสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยข้าพเจ้าคิดว้าวุ่นอยู่กับมือลึกลับนั้นเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถจะพบคำตอบที่น่าพอใจจึงล้มตัวลงนอนอีกครู่ใหญ่ผ่านไปข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถจะหลับได้งูและมือลึกลับทำให้ข้าพเจ้านอนลืมตาโพลงความคิด108วิ่งพล่านมาในดวงใจข้าพเจ้าต้องตื่นตกใจอีกเป็นครั้งที่3เมื่อรู้สึกว่ามีกระแสลมแรงพัดวูบเข้ามาทางประตูวูบหนึ่งแล้วก็หยุดชะงักข้าพเจ้าทราบได้ทันทีว่าลมนี้ไม่ใช่ลมธรรมดาเพราะตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนถึงบัดนี้ไม่เคยมีลมพัดเข้ามาในกระท่อมเลยถ้าเป็นลมธรรมดาก็น่าจะพัดเข้ามาหลายครั้งและใบมะม่วงข้างบนก็คงจะส่งเสียงดังสู้ซ่าบ้างแต่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากลมวูบเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังคงนอนคิดต่อไปโดยไม่ได้ลุกขึ้นมาสำรวจตรวจตาดูอะไรท่านผู้มีอายุหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนคนหนึ่งมายืนตะคุ่มอยู่ที่ประตูกระท่อมเนื่องจากอยู่ในความมืดข้าพเจ้าจึงไม่สามารถเห็นหน้าตาเขาได้คงเห็นรูปร่างยืนขวางประตูอยู่อย่างสงบจากไม้เท้าและหม้อทองเหลืองที่อยู่ในมือข้าพเจ้าก็สามารถทายได้ทันทีว่าบุรุษลึกลับนั้นเป็นสัญญาสีบางทีอาจจะเป็นท่านยมทัคคณีกลับมาสนทนาไต่ถามอะไรบางอย่างอีกก็ได้ข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นไปนั่งและก็ส่งเสียงถามไปว่านั่นใครหรือสัญญาสีลึกลับนั้นไม่ตอบแต่เดินเข้าประตูมาในกระท่อมเขาเดินไปทางปลายเท้าของข้าพเจ้าอ้อมไปทางด้านขวามือวางหม้อทองเหลืองไว้บนพื้นและวางไม้เท้าพิงไว้กับฝาผนังแล้วก็นั่งลงข้าพเจ้าอาจได้ยินหม้อทองเหลืองกระทบพื้นและเสียงไม้เท้ากระทบฝาผนังได้อย่างชัดเจนข้าพเจ้าจ้องดูการเคลื่อนไหวของชายลึกลับนั้นทุกระยะข้าพเจ้าส่งเสียงถามอีกหลายครั้งว่าใครมีธุระอะไรแต่คงไม่ได้รับคำตอบตามเคยท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าบุรุษลึกลับนั้นก็ดีมือลึกลับนั้นก็ดีงูใหญ่ประหลาดนั้นก็ดีเป็นการกระทำของปีศาจก็ต่อเมื่อบุรุษลึกลับที่นั่งอยู่ข้างๆฝาผนังนั้นหายตัวไปต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าพร้อมด้วยไม้เท้าและหม้อทองเหลืองเขาไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้เดินออกทางประตูเพราะข้าพเจ้า
นั่งจ้องดูเขาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้แอบอยู่ในมุมใดของห้องเพราะกระท่อมนั้นมีห้องเดียวแคบๆและไม่มีอะไรอยู่ข้างในนอกจากฟางแห้งวางเรี่ยราดอยู่บนพื้นแม้จะมืดก็ยังมีแสงสว่างสลัวๆที่ข้าพเจ้าพอจะมองเห็นภายในห้องได้อย่างชัดเจนแต่ไม่มีบุรุษลึกลับนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าใจเอาทันทีว่าเขาเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจากปีศาจพอรู้ว่าเป็นผีปีศาจข้าพเจ้าก็เกิดความหวาดกลัวจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวความคิดที่จะวิ่งหนีจากกระท่อมผีสิงนั้นก็เกิดขึ้นอีกแต่แล้วข้าพเจ้าก็พยายามระงับจิตใจให้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแต่กว่าจะระงับได้ก็รู้สึกว่าตัวชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อการแห่งความหวาดกลัวทีเดียวพอจิตใจเป็นปกติข้าพเจ้าก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ต้องลุกขึ้นมานั่งอีกเพราะหูได้ยินเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังกุกกุกเป็นจังหวะไปรอบๆห้องคล้ายกับคนถือไม้เท้าเดินไปรอบๆห้องนอกจากเสียงไม้เท้าแล้วก็ยังมีเสียงกระทบพื้นเป็นจังหวะและเสียงสวบสาบของผ้าเกิดจากการก้าวเดินด้วยข้าพเจ้านั่งฟังเสียงนั้นด้วยความตั้งใจมันดังอย่างชัดเจนจนยากที่จะคิดไปได้ว่าเป็นเสียงที่หลอกหลอนเกิดด้วยอำนาจอุปาทานข้าพเจ้าพยายามเพ่งตาดูรอบๆห้องตามจังหวะเสียงนั้นแต่ก็ไม่ได้พบสิ่งใดเลยนอกจากความว่างเปล่าท่านผู้มีอายุเสียงประหลาดนั้นดังอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็หายไปความเงียบกลับคืนมาตามเดิมขณะนั้นข้าพเจ้าคาดว่าเวลาจะล่วงเข้าสู่ปัจฉิมยามแล้วเพราะได้ยินเสียงไก่ขันดังแว่วมาจากหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลออกไปแม้จะแสนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแต่ก็ไม่รู้สึกง่วงประการใดทั้งที่อาจจะเป็นเพราะความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ประหลาดนี้ก็เป็นได้เวลาผ่านไปอีกนานทีเดียวแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเชื่อว่าจะไม่มีอะไรแล้วข้าพเจ้าจึงล้มตัวลงนอนแต่พอจะเคลิ้มๆหลับก็ปรากฏว่ามีบุรุษร่างผอมเกร็งอายุประมาณ60ปีศีรษะล้นหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวคนหนึ่งกระโดดคล่อมตัวของข้าพเจ้านั่งทับอกไว้แล้วเอามือทั้งสองบีบคอข้าพเจ้าไว้แน่นข้าพเจ้าตกใจกลัวสุดขีดพยายามดิ้นรนเพื่อให้เป็นอิสระและพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ร้องไม่ออกเพราะถูกบีบคอไว้อย่างแรงและดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดรู้สึกว่าสัญญาสีประหลาดนั้นมีกำลังอย่างมหาศาลทั้งที่ร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกท่านผู้มีอายุอันคนเหล่านั้นถ้ายังอยู่เป็นสุขสบายดีก็ไม่ค่อยจะมองเห็นความสำคัญของที่พึ่งทางจิตใจต่อเมื่อตกอยู่ในภาวะขำขันชีวิตแขวนอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายนั่นแหละจึงจะหวนคิดถึงสรณะที่พึ่งข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละในขณะที่กำลังถูกปีศาจกระทำเอาจนหายใจไม่ออกอยู่ขณะนี้ข้าพเจ้าก็น้อมจิตระลึกถึงพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธองค์ผู้เป็นบรมครูสวดพระพุทธคุณอันเริ่มต้นด้วยคำว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นอยู่ในใจพอข้าพเจ้าสวดจบเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าเกิดแสงสว่างวาบขึ้นทั่วกระท่อมพร้อมๆกันนั้นร่างปีศาจที่นั่งทับอยู่บนอกของข้าพเจ้าก็หายไปข้าพเจ้ากลับหายใจได้และก็เบาตัวตามเคยเมื่อรู้ว่าตนเป็นอิสระก็ลุกขึ้นนั่งและคิดหาทางว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีในที่สุดข้าพเจ้าก็สันนิษฐานเอาเองว่าบางทีอาจจะเป็นอุปทานของข้าพเจ้าเองก็ได้เพราะความกลัวทำให้เกิดภาพนิมิตไปต่างๆนานาเหมือนจริงเหมือนจังแท้จริงผีปีศาจไม่มีในโลกแต่คนกลัวเพราะความไม่รู้จึงถูกผีหลอกๆที่จิตปั้นขึ้นหลอกเอาความบังเอิญบางอย่างเข้ามาประจวบเหมาะก็เลยเข้าใจว่าเป็นผี
เป็นปีศาจไปได้ต่างๆนานาหรืออาจจะมีอรูปที่เป็นพลังงานอื่นๆบ้างข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะทราบได้ก็ขอสันนิษฐานว่าเป็นอุปทานจิตของตัวเองก่อนก็แล้วกันถ้าเป็นเพราะเหตุปัจจัยอื่นหรือเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางมาทำให้เกิดขึ้นหากมีอะไรผิดพลาดข้าพเจ้าก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันเมื่อคิดสันนิษฐานได้ดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็สำรวมใจให้สงบแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงดังพอสมควรว่าข้าพเจ้ามาพักในกระท่อมนี้ก็ด้วยเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครไม่ได้ตั้งใจที่จะมายึดเอากระท่อมหลังนี้เป็นสมบัติของตนขอพักเพียงคืนนี้คืนเดียวแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าไม่รู้ว่าสถานที่นี้มีเจ้าของจึงอาศัยโดยไม่ได้ขออนุญาตบัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วจึงขออนุญาตพักสักหนึ่งราตรีข้าพเจ้าจะไม่ก่อความเสียหายใดๆให้เกิดขึ้นแก่กระท่อมของท่านเลยกล่าวจบแล้วข้าพเจ้าก็ล้มตัวลงนอนท่านผู้มีอายุการกระทำของข้าพเจ้าได้ผลเป็นอย่างดีเพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยข้าพเจ้าจึงนอนหลับสบายโดยไม่มีอะไรมารบกวนจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นนั้นบรรดาสัญญาสีทั้งหลายเสร็จจากการสงสนานในแม่น้ำแล้วก็เอาขี้เท่าทาตัวเสร็จแล้วกำลังเตรียมจะเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อพิกขาจารย์ข้าพเจ้าล้างหน้าล้างตาแล้วก็เตรียมจะเข้าไปบิณฑบาตเหมือนกันแต่ตั้งใจว่าบิณฑบาตแล้วจะออกเดินทางจาริกต่อไปโดยไม่กลับคืนสู่อาสมของสัญญาสีอีกจึงไปที่กุฏิของสัญญาสียมัคทักคณีเพื่อกล่าวคำอำลาเออเป็นไงท่านนอนหลับสบายดีตลอดคืนเลยหรือนักปรชลาถามเมื่อข้าพเจ้าตอบว่าสบายดีท่านจ้องมองดูข้าพเจ้าเป็นเชิงสงสัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าอ้อข้าพเจ้าลืมบอกท่านไปว่ากระท่อมนั้นน่ะเป็นที่อยู่ของสัญญาสีสิวาเศรษฐะซึ่งเพิ่งจะถึงแก่กรรมไปเมื่อประมาณ1ปีมานี้เองตามปกติไม่มีใครสามารถอยู่ในกระท่อมนั้นได้เพราะจะถูกปีศาจหลอกหลอนเอาต่างๆนานาท่านสามารถอยู่ได้ตลอดคืนก็นับว่าเก่งมากทีเดียวข้าพเจ้ามิได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ยมทักคณีฟังแต่อย่างใดเพียงแต่กล่าวคำอำลาตามธรรมเนียมยมทักคณีกล่าวก่อนที่ข้าพเจ้าจะจากไปว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ไตร่ตรองลัทธิของท่านอยู่คนเดียวและรู้สึกซาบซึ้งในหลักธรรมคำสอนของสมณะโคดมเป็นอย่างมากถ้าข้าพเจ้ายังหนุ่มแน่นไว้ไม่แก่ชรายังไม่ได้เป็นประมุขของสัญญาสีทั้งหลายอย่างบัดนี้แล้วก็ข้าพเจ้าอาจจะไปฝากตนเป็นสาวกของพระสมณะโคดมพระองค์นั้นแต่บัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปเสียแล้วขอให้ท่านเดินทางให้ไปเป็นสุขเป็นสุขเถิดข้าพเจ้าก็จะขออยู่ตามทางของข้าพเจ้าต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณท่านผู้มีอายุเป็นเวลาหลายวันแล้วตั้งแต่ข้าพเจ้าได้จากพระเวรุวนารามมายังไม่ได้ส่งคราวๆให้เทวมิตตอุบาสกทราบเลยทั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเองก็ยังไม่อยากที่จะอยู่เป็นหลักแหล่งก่อนอยากจะท่องเที่ยวไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อพบที่อันเหมาะสมแล้วจึงจะตั้งหลักลงแล้วก็ส่งคน
ให้ไปแจ้งกับเทววิตะอุบาสกทราบตามสัญญาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าหมู่บ้านปินนตุลคามเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชาชนอยู่หนาแน่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกนครราชคฤห์ประมาณ1โยชน์ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยังไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่นับถือพระอินทร์เป็นสรณะทางด้านตะวันออกของหมู่บ้านมีเทวาลัยแห่งหนึ่งสร้างอุทิศแก่พระอินทร์และรอบๆเทวาลัยนั้นก็เป็นป่าต้นทองกวาวกำลังออกดอกสะพรั่งเต็มต้นข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นที่น่ารื่นรมเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านอันเป็นโคจรคามเกินไปข้าพเจ้าได้ยึดเอาร่มทองกวาวใหญ่ใกล้ๆกับเทวาลัยนั้นเองเป็นที่พักทุกเช้าเย็นจะมีชาวบ้านนำเครื่องสักการะต่างๆมาบูชาเทพเจ้าในเทวาลัยเป็นหมู่ใหญ่มีพราหมณ์แก่ผู้สนใจในทางธรรมบางคนมาสนทนากับข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวข้าพเจ้าได้แนะนำสั่งสอนให้เขาเกิดสมาธิความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมชักนำให้เกิดอุตสาหะในทานศีลภาวนาจนกระทั่งมีผู้เลื่อมใสถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหลายคน